ครับก็คงต้องเตรียมแผน B แผน C ไว้นะฮะเพราะว่าบ้านเมืองมันไม่ยุติธรรมมันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็ยังทำทุกวันให้เราดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พรรคก้าวไกลโดนยุบแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าตัดสินกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ควรนะครับแล้วก็จริงๆยุบพรรคเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนการที่จะคบกันเหมือนเราจะคบกันเป็นเพื่อนมันไม่ควรจะมีพ่อรู้ดีที่ไหนบอกว่าห้ามคบกันเนาะคือเสรีภาพในการคบกันเป็นเพื่อนอุดมการณ์เหมือนการมองอะไรเหมือนกันแล้วรวมตัวเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ควรจะถูกยุบนะครับมันควรจะถ้าอุดมการณ์นั้นไม่ดีหรือว่าใครในพรรคไม่ดีจะแตกไปพรรคใหม่ประชาชนลดความนิยมมันต้องให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่แค่มีพ่อรู้ดีไม่กี่คนสั่งว่าอุ๊ยห้ามคน14ล้านคนนี้มาคบกันเป็นเพื่อนมันไม่ควรนะครับ